บัดนี้ได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธินั่งสมถกรรมฐานนั่งวิปัสสนากรรมฐานด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นนับว่าพระองค์มีจิตใจเข้มแข็งเข้มข้นไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจแม้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่บ่นไม่ว่าเหมือนคนเราไม่เข้าโรงพยาบาลไม่ไปหาแพทย์ไปหานายหมอหรือแพทย์สมัยนั้นก็อาจจะไม่มีโรงหมอตามธรรมเนียมพระพุทธเจ้าเวลาท่านนั่งภาวนานั้นท่านนั่งขัดสมาธิแต่ก่อนมาท่านก็นั่งหลายแบบจนไม่รู้ว่าแบบไหนละตั้งแต่พระองค์บวชมาได้หกพรรษาเป็นนักบวชชาวดอยชาวเขาไปอยู่ในยอดเขาหิมาลัยภาวนาอยู่หกปีที่ไหนพระองค์ก็ไปภาวนาดูสูงที่สุดยอดเขาหิมาลัยพระองค์ก็ไปนั่งภาวนาบนก้อนหิมะน้ำแข็งท่านก็ไปนั่งภาวนาเรานั่งภาวนาในที่สะดวกสบายอย่างถ้ำผาปล่องก็นับว่ามันสบายพระพุทธเจ้านั่งยอดเขาหิมาลัยนะยอดเขาหิมาลัยไม่ใช่ว่าเป็นหินผาอย่างเราเห็นอยู่ที่ถ้ำผาปล่องนี้เขาลูกนี้เรียกว่าเป็นเขาใหญ่ที่สุดในผืนแผ่นดินที่มนุษย์ไปมาหาสู่กันไม่มีเขาลูกใดใหญ่สูงเท่าเขาหิมาลัยพระองค์ไปนั่งภาวนาและท่านมีความอดทนเวลานั่งภาวนาบนน้ำแข็งบนหิมะหิมะไลเป็นน้ำแข็งเป็นก้อนน้ำแข็งแต่ว่ามันน้ำแข็งกินไม่ได้มันสกปรกมันมีฝุ่นมีละอองเหมือนฟองสบู่นั่นแหละแต่มันจับกันเข้าแข็งเขาทั้งโลกเต็มไปด้วยหิมะน้ำแข็งจับคือมันเย็นมันหนาวอากาศเย็นมากพระองค์นั่งบนน้ำแข็งท่านก็อดเอาทนเอาไม่ใช่ว่าไม่เย็นไม่หนาวก็เย็นหนาวเหมือนกันกับพระคู่คนเราสมัยนี้แหละเพราะว่าเนื้อหนังมังสังของมนุษย์โดยเฉพาะคือหนังหุ้มร่างกายคนเรานั้นหนังบางเนื้ออ่อนหนังบางไปนั่งที่ไหนมันก็เย็นถ้าเล่นดูหนาวก็เย็นแต่พระองค์ก็อาศัยความอดทนเรียกว่าขันติทีรัสลังกาโลขันติคือความอดความทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้า
เมื่อพระองค์บวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าภาวนามุ่งหน้าค้นคว้าพิจารณาหาทางพ้นทุกข์และก็ค้นคว้าว่าทำอย่างไรรูปร่างกายมนุษย์จึงจะอยู่ได้นมนานไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายนั้นมีอยู่เป็นไปได้หรือไม่มีศาสตร์อันใดที่จะมาแก้ไขไม่ให้มนุษย์เป็นทุกข์เป็นร้อนตามโลกอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปพระองค์ก็ค้นคิดอยู่เหมือนกันคิดไปคิดมาก็เลยว่าเอร่างกายสังขารนี้มันเป็นของเกิดมาชั่วระยะหนึ่งไม่นานมันก็แตกก็ดับไปแต่ในร่างกายสังขารของคนทุกคนนั้นมันมีสิ่งหนึ่งมาโยภายในนั้นจึงพาโลกประขันร่างกายอันนี้ยืนเดินนั่งนอนพูดจาปาศัยไปมาอยู่ไอ้ผู้มันพาไปปาเป็นอยู่นั้นมันอยู่ภายในแต่ไม่มีใครรู้ได้เข้าใจว่ารูปร่างหน้าตาของใจของที่มันพาไปพามามันเป็นตัวอย่างไรเป็นรูปร่างสันฐานอย่างไรพระองค์เลยมาค้นคว้าพิจารณาตอนนามธรรมคือว่าไม่ใช่รูปคำว่านามธรรมมันมีแต่ชื่อจะหาเป็นรูปร่างสีสันฐานเหมือนวัตถุธาตุเหมือนคนเหมือนสัตว์เหมือนต้นไม้ภูเขาแผ่นดินนั่นไม่มีไม่เป็นรูปร่างแต่มันมีกำลังพารูปร่างกายนี่ยืนเดินนั่งนอนพูดจาปราศัยได้มันพาร่างกายนี่ไปเต้นไปวิ่งไปมาที่ไหนที่ไหนมันก็ไปตายเมื่อใดก็หยุดไปแล้วก็เกิดมาใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้ดวงอันนี้ใจอันนี้แหละที่พระองค์ค้นคว้าพบพระองค์หาวิธีการกำหนดพิจารณาอย่างไรก็ไม่ตลอดได้เพราะมันเป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนอยู่ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นเป็นทํานองคลองที่จะรู้ได้ก็คือว่าลมที่พัดไปมาในโลกนี้บางคราวบางสมัยมันก็แรงต้นไม้ใหญ่ๆหักโค่นลงมาได้แต่ถ้าลมไม่พัดมามันก็เหมือนไม่มีลมแท้จริงลมอากาศมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมันไม่เคลื่อนที่ก็ไม่รู้ว่าเป็นลมแต่มันเคลื่อนที่แล้วผ่านร่างกายมนุษย์คนเรานี่ก็รู้สึกอันนี้เป็นอากาศเป็นธาตุเปรียบคล้ายกับดวงจิตดวงใจใจนี่มีกำลังมากแต่เมื่อเวลามันไม่พอใจท่านว่ากิเลสความโกรธมันเกิดขึ้นไม่ยอมฟังใครละเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็กระทบกระเทือนกัน
ดุด่าว่าร้ายกันทีนี้เมื่อมันแรงเกินไปแล้วก็จนถึงขั้นลบลาฆ่าฟันกันแบ่งประเทศลบกันนานเข้าก็ทั้งโลกลบลาฆ่าฟันกันจนถึงที่สุดเรียกว่าในโลกเหล่านี้ช่วงระยะที่หลวงปู่ผู้เทศอยู่นี้ยังมาเกิดแล้วก็มีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นลบลาฆ่าฟันกันจนเรียกว่าปากพูดไม่ฟังกันแล้วก็เอาอาวุธพูดกันยิงฆ่าฟันลันแทงกันไปจนฝ่ายหนึ่งตายหรือว่ายอมแพ้ให้ชื่อว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นก็มาจากจิตใจที่ว่านี้แหละใจที่ว่านี้ถ้าพูดว่าในใจอย่างเดียวก็เหมือนก็ว่าไม่มีกำลังแต่ถ้ามันมาอยู่ในร่างกายสังขารของมนุษย์แล้วมันมีกำลังมากมันไม่ฟังใครละมันฆ่าให้ตายแล้วก็เป็นอันว่าชอบใจแต่มันก็ไม่รู้ว่าคนอื่นตายสัตว์อื่นตายแล้วนะบาปที่มันทำไว้มันกลับมาทำลายผู้ฆ่าผู้ทำลายที่ยังไม่ตายนั่นอีกแต่ผู้นั้นไม่รู้สึกตัวก็เลยยึดมั่นถือมั่นว่าตัวดีตัวเก่งมันเก่งไปถึงไหนเก่งไปถึงวันตายทีนี้เมื่อมันตายแล้วไม่ว่าบุคคลใดใครจะอวดดิบอวดดีอย่างใดตายแล้วเวลาแมลงวันมาตอมไข่นอนใส่ปากมันก็ไม่ว่าอะไรถ้ามันตายแล้วยังเหลือแต่ร่างกายจิตมันหนีแล้วสู้ไม่ได้เอาไม่ได้มันหนักหน่วงเต็มที่เจ็บเต็มที่เจ็บจนตายตายแล้วก็เข้าใจว่ามันแล้วบางคนก็ฆ่าตัวเองให้มันแล้วไปเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วมันก็ไม่มีเรื่องมีราวแต่หารู้ไม่ว่าจะมาทำลายอย่างนั้นมันไม่แล้วต้องปฏิบัติภาวนาที่พระองค์ทรงแนะนำว่านั่งสมาธิภาวนานั่งสมถกรรมฐานนั่งวิปัสสนากรรมฐานในทางรูปร่างกายก็พอทำได้คือว่านั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วหลับตานึกภาวนาพุทธอพุทธอทุกลมหายใจเข้าออกหรือนึกว่าเราจะต้องตายก่อนร้อยปีนี้ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งปีใดปีหนึ่งเดือนใดเดือนหนึ่งฤดูใดฤดูหนึ่งเวลาจะตายไม่มีใครบอกหรือรู้ได้แม้รู้ได้ก็ตามแต่ว่าไม่มีทางแก้ไขได้เพราะมันจะตายเหมือนคนจะตายกำลังจะตายนะผู้ที่สบายโยก็ร้องให้คิดถึงว่าบ่ถ้าไปและบ่ถ้าตายให้อยู่ด้วยกันต่อไปความตายมันก็บีบคั้นจนอยู่ไม่ได้เป็นไปไม่ได้จนกระทั่งตายไปคือว่าจิตมันถอดออกจากร่างกายไปที่อื่น
ไปที่อื่นมันก็อยากเข้าใจว่าไปที่อื่นที่ไกลจนกระทั่งไม่วกมาเกิดอีกไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อร่างกายนี้อาศัยไม่ได้เปรียบเหมือนอย่างว่าบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ปลูกบ้านเรือนที่อยู่อาศัยกุฏิวิหารเรียกว่าอยู่ดีแต่เกิดไฟไหม้ขึ้นมามันมีเหตุการณ์จำเป็นเมื่อไฟนั้นไหม้หลังคาไหม้หญ้าไหม้สิ่งก่อสร้างต่างๆจนกระทั่งเจ้าของที่มีความห่วงอาลัยอยู่ในบ้านเรือนที่พักพิงอิงอาศัยอยู่ไม่ได้แล้วมันร้อนมันไหม้จำเป็นต้องออกไปถ้าไม่ออกไปก็เดือดร้อนวุ่นวายเพราะว่าไฟไหม้บ้านตัวเองคนที่ปลูกบ้านเรือนโยไฟไหม้บ้านหนีออกไปได้ทันเรียกว่าเหมือนกับคนเราตายเกิดมาชาติหนึ่งมาประกอบกิจกรรมการงานของมนุษย์จนกระทั่งถึงไฟไหม้บ้านยังออกหนีไปได้ไปแล้วมันก็ล่องลอยไปตามภาษาวิญญาณไปพบใหม่ชาติใหม่ก็ก่อตั้งขึ้นมาอีกเรียกว่านับไม่ถ้วนในแผ่นดินนี้เป็นที่เกิดของสัตว์เล็กสัตว์น้อยจนถึงสัตว์ใหญ่บนบกก็มีช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดในน้ำในมหาสมุทรก็มีสัตว์น้ำใหญ่ที่สุดอยู่ในมหาสมุทรดูจะไม่มีสัตว์ตัวไหนเกินปลาวาฬไปได้ปลาวาฬมันใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรลึกๆนดมันอยู่มันว่ายไปว่ายมาในมหาสมุทรแต่ว่าน้ำตื้นน้อยเล็กอย่างเมืองเรานั่งอยู่นี่นั้นมันมาอยู่ไม่ได้มันตัวมันใหญ่มันเกิดมันตายอยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันชาติทั้งคนทั้งสัตว์ก็วนเวียนอยู่เมื่อพระองค์มานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาในทานศีลภาวนาของพระองค์เต็มที่แล้วยังมาตรัสโลเห็นแจ้งว่ามันเป็นเรื่องจิตใจไม่สงบไม่ตั้งมั่นนี่เองไม่มีปัญญาความโง่เขลาเบาปัญญาในจิตคิดแก้ไขอะไรไม่ได้ไม่ทันจึงได้มาเกิดมาแล้วก็มีความแก่ชราเป็นไปตามสังขารทั้งหลายแล้วก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิโลคาเป็นธรรมดาของโรคประขันผลที่สดเมื่อแก่บ้างไม่แก่บ้างก็มีความแตกดับตายไปร้องไห้เท่าไรมันก็ไม่ฟังคนโบราณเก่าแก่เขาจึงให้ชื่อความตายนี้ว่าเป็นพยาใหญ่ที่สุดไม่มีพยาคนเก่งที่ไหนเก่งเกินพยามัจจุราชคือความตายไม่มีเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วเท่าพยามหากษัตริย์แม้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราธิราชในโลกก็ตามเมื่อพยามัจจุราชมาถึงพระเจ้าจักรพรรดิราธิราชเป็นใหญ่ในโลกนี้ทั้งหมดไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพญามัจจุราชมาถึงเข้าเอาตายได้เหมือนกันฉะนั้นไม่มีทางสู้เมื่อไม่มีทางสู้พระพุทธเจ้าท่านก็มีวิธีให้นั่งภาวนาสู้ทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่ให้หวั่นไหวไปตามเรื่องอะไรทั้งมวล
ให้ยึดเหนี่ยวเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธแปลว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าจิตผู้รู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในรูปนามตัวตนสัตว์บุคคลอันนี้แหละเรียกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อยังมีชีวิตจิตใจพยามัจจุราชยังไม่เอาไปพระพุทธเจ้าของเราก็มีอายุอยู่ในโลกโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายสอนอยู่อายุของพระองค์ก็80ปีบริบูรณ์เห็นว่ามันเป็นความลำบากอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์เมื่อพระองค์ปฏิบัติรู้จักศาสตร์เอาจิตใจพ้นทุกข์ได้แล้วก็เลยไปอยู่เมืองนิพพานที่ว่าพระนิพพานเป็นความสุขสบายคือไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องมีปากมีท้องไม่ต้องไปผิดเถียงลบลาฆ่าฟันกันเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองพระองค์ภาวนาละกิเลสได้แล้วเทนี้กิเลสไม่มีในใจของท่านท่านก็หนีจากกองกิเลสคือรูปนามกายใจนี่แหละเมื่อออกได้แล้วพระองค์ก็เป็นอิสระไม่ท้อแท้อ่อนแอหัวใจมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องของธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายมันเจ็บปวดทุกขเวทนามันเกิดมันแก่มันเจ็บมันไข้มันอยู่ไม่ได้มันก็ตายไปเป็นธรรมดาอย่างนี้พระองค์ก็สอนไว้ศาสตร์นี้เรียกว่าศาสตร์พ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารส่วนการนั่งสมาธินั้นพวกเราทั้งหลายมันยังนั่งน้อยอยู่มันยังไม่พอจึงเลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะอันมีอยู่ในใจไม่ออกคือทำได้น้อยพระพุทธเจ้าของเรานั้นเมื่อท่านบวชเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าดีแล้วท่านก็ภาวนาค้นคิดพินิจพิจารณาจนมาถึงวันหนึ่งเป็นวันเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงมาถึงต้นไม้ต้นหนึ่งภายหลังพระองค์ตรัสรู้ที่ต้นไม้นั้นชาวโลกทั้งหลายก็ให้ชื่อต้นไม้นั้นว่าเป็นไม้โพหรือเป็นต้นไม้ที่ว่าใหญ่ยิ่งแหละพระองค์มานั่งภาวนาที่นั้นได้ตัดกิเลสความโกรธได้ขาดตัดกิเลสความโลภความหลงได้เด็ดขาดที่นั้นจิตใจท่านไม่ห่วงในสังขารร่างกายท่านก็นั่งภาวนาเรื่อยมาตัดสรู้แล้วพระองค์ก็นั่งขัดสมาธินั่งขัดถวายนั่งสมาธินี่แหละประจำแม้มันจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวอย่างไรพระองค์ก็อาศัยความอดทนทำอยู่เสมอเมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะละกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาหมดสิ้นไปพร้อมทั้งวาสนาแล้วการนั่งสมาธิขัดสมาธินั้นพระองค์ก็นั่งเรื่อยมาไม่ท้อถอยใจไม่ถอยร่างกายก็นั่งได้แม้จะตัดกิเลสขาดแล้วก็ตามท่านก็ยังมุ่งหมายให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายพอที่จะมองเห็นได้โดยวิธีการท่านก็นั่งขัดสมาธิของท่านใครจะว่าอย่างไรท่านไม่ได้เอาใจไปทุกข์ไปร้อนกับคนเขาว่า
ท่านเอาใจท่านว่าท่านนั่งภาวนาขัดสมาธินั่งกินข้าวเสวยอาหารท่านก็นั่งขัดสมาธิของท่านเจ็บปวดทุกขเวทนาเหมือนคนเราเจ็บปวดบ่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้านั้นคือว่าท่านไม่บ่นไม่ว่าท่านรู้ว่าแม้เราจะบ่นว่ามันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปให้เพราะว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นธรรมดาของธาตุสี่ขันธ์ห้าอันมีอยู่ในตัวตนบุคคลทุกคนมันไม่มีการแก้ไขได้อย่างไรท่านแก้ใจนะเมื่อใจไม่มาหลงมาห่วงอะไรในกิเลสตัณหาท่านเอาใจท่านออกคือว่าออกแล้วก็ดูร่างกายสังขารอันนี้แหละอยู่พาร่างกายสังขารอันนี้นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมถ้าเดินก็เรียกว่าเดินจงกรมหรือว่าพระลีลาพระลีลาศเดินทำใจให้สบายอยู่ตลอดเวลาคนใดบ่นเพ้อลำไรอย่างไรท่านก็ฟังหูไว้หูดูตาไว้เพียงแก่ตาเห็นแต่จิตใจของพระองค์แน่วแน่มั่นคงอยู่ในภาวนาไม่ให้จิตใจออกนอกเรื่องนอกราวให้จิตใจมาอ่านตู้พระธรรมคือร่างกายของตัวเองอยู่มีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มอยู่ในร่างกายท่านอ่านในเรื่องนี้ไม่ให้จิตใจมากลับมาลุ่มหลงมัวเมาได้อีกเพราะพระองค์รู้จักว่าร่างกายสังขารธาตุสี่ขันธ์ห้านี้เขาไม่ได้ฟังใครเขาเกิดมาโดยมีเหตุปัจจัยให้เกิดมาเกิดมาแล้วมันก็เจริญขึ้นมนุษย์ที่หลงไหลก็ดีอกดีใจว่าเราจะได้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับอีกไม่นานแหละภายในร้อยปีก็แตกดับตายไปตายไปก็เห็นแต่รูปร่างกายมันตายจิตมันยังไม่ตายมันไปตามเรื่องราวของความหลงนั้นจนกระทั่งมาถึงขั้นสูงสุดพระพุทธเจ้าตัดกิเลสราคะตัดกิเลสโทสะโมหะออกจากจิตใจของพระองค์ได้ไม่ยินดีพอใจเพลิดเพลินไปตามอำนาจกิเลสจิตใจของท่านออกจากหน้าตาชื่อเสียงตัวตนสัตว์บุคคลความสุขความทุกข์อันใดที่เกิดขึ้นในร่างกายสังขารท่านก็ไม่ไปยึดไปถือคือภาวนาเห็นแจ้งว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเกิดมาแล้วเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ให้ดูเอาเองเราตถาคตดูแจ้งแล้วแต่ว่าแจ้งของใจพระองค์จะยกเอาใจพระองค์ให้คนอื่นดูให้เห็นมันก็ไม่ได้ตัวใครตัวมันเหมือนเรารับประทานอาหารกินข้าวใครกินก็อิ่มท้องใครไม่กินมันก็หิวท้องท้องหิวไม่กินจริงๆก็ตายเร็วเข้าไม่กินข้าวก็ตายลูกเดียวเพราะอะไรเพราะว่าชลาพยาธิมันคุกคามอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะสู้ได้เท่ากับการนั่งภาวนาเดินจงกรมปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกอิริยาบถยืนก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้นั่งแบบไหนก็ภาวนาได้ไปไหนมาไหนพระองค์ก็ภาวนาอยู่ในใจกำหนดพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาพระองค์รู้จักรู้แจ้งในจิตใจในร่างกายสังขารรอบครอบเพียงพอย้อนกระทั่งว่าเป็นโลกวีทูพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลก
รู้แจ้งทั้งโลกวัตถุธาตุทั้งหลายพระองค์ก็รู้ทั้งที่อยู่ของมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมอยู่ในภพใดชาติใดพระองค์ก็รู้แจ้งหมดไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังญาณปัญญาของพระองค์ได้เมื่อมันรวมเป็นกองใหญ่อยู่ในหลุมนั้นก็จะมีแมลงวันหัวเขียวไปไข่ใส่เป็นตัวหนอนหนอนก็เต็มอยู่ในหลุมช่วมนั้นแย่งกันกินอยู่ในที่นั้นแหละไม่รู้ว่าเกิดตายอย่างไรก็เกิดที่นั้นตายที่นั้นวุ่นวายอยู่ในที่นั้นที่มนุษย์คนเราว่ามีความสุขความสบายอยู่ในโลกก็เหมือนกิมิธาตุหนอนทั้งหลายที่มันแย่งกันกินอุจจาระของมนุษย์ไปถ่ายทิ้งไว้ในหลุมในส้วมนั่นแหละเวลาส้วมถ่ายมนุษย์ลงไปมันแย่งกันกินมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ก็ดูให้ดีพิจารณาให้เข้าใจทำใจให้สลดของเราให้สงบระงับก็จะเห็นว่ามนุษย์มันแย่งกินแย่งนอนแย่งอะไรต่อมีอะไรกันเหมือนหนอนมันแย่งกันกินในส้วมในฐานนั่นแหละคนเราไปเห็นก็ว่าเออบ่อนที่ดีกว่านี้ก็มีอยู่มันก็ไม่กินเนาะมากินของโสโครกนี่อันความจริงคนเรากินอาหารก็มันก็กินของโสโครกเข้าไปแต่ว่าเมื่อร่างกายมนุษย์มันเอารสอาหารไปเลี้ยงร่างกายมนุษย์แล้วเศษอาหารมันก็ยังมีอยู่เศษอาหารนั้นมันก็ยังเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายนับตั้งแต่สุนัขลงไปจนถึงหนอนในส้วมมันก็ยังเป็นอาหารของมันอีกเรื่องวุ่นวายอย่างนี้ถ้าไม่เห็นแจ้งในจิตใจของตัวเองก็คล้ายๆกันว่าโกหกพกลมถ้าผู้ใดรู้จักรู้แจ้งในใจแล้วจิตใจมันก็ถอนออกที่เราเพลิดเพลินไปตามโลกที่สวยสดงดงามเกลียดชังโลกที่สกปรกโลกที่โทษกดถังนั้นก็มันก็อันเดียวนี่แหละคือความไม่รู้ในใจมันรู้แต่ภายนอกภายในจิตใจยังไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ถอนไม่ออกละไม่ได้อันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูไม่ได้คิดว่าเมื่อเวลาเราเกิดมาเราแบกทรัพย์สินเงินทองมาจากที่ไหนมีไหมไม่มีมีแต่หนังหุ้มกระดูกคือตัวเราคนเดียวนี่แหละเกิดมาเมื่อมันแก่ชราไปมันก็แก่ไปตามหน้าที่ของมันเวลามันแตกมันตายมันก็ตายไปพระพุทธเจ้าท่านรู้จนกระทั่งว่ามันจะแตกจะตายมันตายไปแล้วส่วนไม่ตายจิตใจทำบาปก็ไปเกิดในที่บาปทำบุญก็ไปเกิดในที่สุขสบายขึ้นไปตามลำดับผลที่สดก็ยังไม่พ้นทุกข์ถ้ามันละกิเลสราคะโทสะโมหะจนเกิดนิพพิทายานเบื่อหน่ายในกิเลสกามวัตถุกามในกิเลสความโกรธโลภหลงนี่ได้ก็เรียกว่าแจ้งพระนิพพานแจ้งพระนิพพานแล้วก็ไม่ไปไหนมาไหนแล้วมันแจ้งแล้วสว่างแล้วใสบริสุทธิ์แล้วจะดูอะไรก็ตลอดรอดฝั่งที่จะมาลุ่มหลงมัวเมาอย่างเก่าอีกไม่มีจึงให้เชื่อว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ในโลกแล้วด้วยทานศีลภาวนาของพระองค์แก่กล้าได้พ้นทุกข์พ้นภัยไปแล้วพวกเราทั้งหลายยังไม่พ้นก็กังวลวุ่นวายอยู่ยังมาสำคัญผิดคิดว่าจะมีความสุขความสบายอยู่ในโลกนี้ดิ้นรนวุ่นวายไปมาเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ในพื้นแผ่นดินเป็นสัตว์อยู่ในน้ำในมหาสมุทรวุ่นวายอยู่อย่างนี้
ไม่มีที่สุดที่สิ้นให้พากันตั้งอกตั้งใจอยู่ในทานการกุศลอยู่ในศีล5ศีล8ตั้งอกตั้งใจเว้นจากความชั่วต่างๆหลักศีล5ซึ่งเป็นของง่ายๆพระองค์สอนว่าคนก็ตามสัตว์ก็ตามมันมีดวงจิตดวงวิญญาณครองอยู่ในรูปร่างกายแล้วเราอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปฆ่าไปทำลายมันเพราะมันมีเจ้าของอยู่มันห่วงอะไรในโลกนามตัวตนของตนทุกสัตว์ตัวสัตว์ทุกตัวคนท่านให้เว้นจากห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ฆ่าคนไม่ให้ฆ่าไม่ให้ทำลายทำใจให้มีเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอันนี้เรียกว่าเป็นหลักศีลที่เราจะต้องรักษาเรารักชีวิตของเราสัตว์ทั้งหลายก็มีความรักห่วงในชีวิตของเขาอย่าได้ทำลายชีวิตของกันและกันก็จะมีความสุขกายสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลส่วนใดที่เป็นบาปอกุศลไม่ดีเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นก็ให้พากันหยุดเลิกละอย่าได้ทำต่อไปทำแต่การกุศลผลบุญจะบังเกิดมีขึ้นจะมีความสุขกายสบายใจตลอดไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทานาสีริสนิจยังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวตันติอายุวันโนสุขังภาลังปฏิภาวนาการไหว้พระสวดมนต์ให้ถือว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสไม่ให้จิตใจของเราตกไปอยู่ในกิเลสคำว่ากิเลสนั้นไม่ใช่ของเย็นคือว่าเป็นของร้อนจะเป็นกิเลสความโกรธก็ตามความโลภก็ชังความหลงก็มีแต่ความร้อนในใจของเราที่มันร้อนละโอ้อยู่ตลอดเวลาท่านให้เชื่อว่ากิเลสมารสังขารมารกิเลสมารเหล่านี้มันเข้าอยู่ในใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่เกิดมาเป็นคนก็ตามยังเป็นสัตว์อยู่ก็ตามกิเลสเหล่านี้มันดองอยู่ในสันดานท่านว่าอย่างนั้นอันนี้ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อในทางพุทธศาสนาแล้วเราต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นหลักฐานในใจของตนเรื่อยไปไม่ต้องไปคิดว่าเราทำอะไรผู้อื่นยกย่องสรรเสริญแล้วก็ดีถ้าไม่มีใครยกย่องสรรเสริญแล้วก็ไม่ทำไม่ปฏิบัติอันนี้ก็ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติของตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับผู้อื่นเพราะว่าผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนา
ก็จะต้องมีการนั่งสมาธิภาวนาอันการนั่งสมาธิภาวนาเราจะไปคิดเอาแต่ความสุขสบายย่อมไม่ได้ร่างกายสังขารของคนเราทุกคนนี้ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนประจําอยู่ทั้งในทางรูปขันธ์ร่างกายทั้งจิตทั้งใจด้วยเพราะว่ากิเลสเหล่านี้มันเป็นของร้อนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าร้อนด้วยอะไรราคะกินาร้อนด้วยไฟราคะโทสกินาร้อนด้วยไฟโทสะโมหกินาร้อนด้วยไฟโมหะเมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานยังแยกกิเลสเหล่านี้ออกจากจิตใจจากกายวาจาจิตของตนไม่ได้ก็มีความร้อนใหม่เป็นไปในอนาคตไม่จบไม่สิ้นแต่เมื่อผู้ใดมารู้สึกได้ในใจของตัวเองด้วยการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนารวมกำลังจิตใจของตนให้สงบระงับตั้งมั่นลงไปทุกวันทุกคืนไม่ประมาทไม่ปล่อยให้วันเวลามันหมดไปไม่ปล่อยให้ชีวิตมันหมดไปสิ้นไปรีบทำรีบปฏิบัติเพราะว่าในอนาคตการข้างหน้านี้ไม่มีบุคคลผู้ใดจะไปทำนายได้ว่าตัวเราทั้งกายวาจาจิตนี่แหละจะมีอายุยืนยาวคราวไกลไปสักกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาเสียมันก็หมดไปสิ้นไปเลยไม่ได้อะไรเวลาความแก่ความเจ็บไข้หรือเวลาความตายมาถึงเข้าจิตคนเราที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฝึกหัดไว้นั้นย่อมเดือดร้อนวุ่นวายเพราะบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังบอกว่าอย่าแก่มันก็แก่บอกว่าอย่าเจ็บมันก็เจ็บได้บอกว่าอย่าเพ้อตายเลยข้าพเจ้ายังไม่อยากตายมันก็ตายเหมือนคนทั้งหลายเขาตายให้เราเห็นเราก็ต้องเอามาคิดมานึกคนที่เขาตายไปนะเขาอยากตายไหมไม่มีใครอยากตายเพราะชีวิตของใครใครก็ห่วงรักใครพอใจอยากจะอยู่ในโลกให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เมื่อมีจุดมุ่งหมายอย่างนี้เราต้องทำความดีให้ทำความดีภายในอันเป็นการทำได้ตลอดทุกเวลาทุกกาลสมัยได้แก่การปฏิบัตินำกายวาจาใจของเราตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติอย่างนั่งสมาธิภาวนาในส่วนตนก็ตามในหมู่ในคณะในที่ใดๆก็ตาม
ถ้าเราทำได้ปฏิบัติได้เราผู้ทำผู้ปฏิบัตินี่แหละก็จะเห็นผลด้วยตนเองว่าเมื่อจิตสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาได้นั้นมีความสุขสงบเยือกเย็นทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจเป็นมหากุศลเพราะว่าจิตสงบตั้งมั่นจิตภาวนาจิตน้อมนึกรำลึกอยู่ในคุณธรรมทางพุทธศาสนาแม้เราจะนึกอะไรไม่ได้มากก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าหนึ่งได้แก่ภาวนาพุทโธภาวนาธรรมโมระลึกถึงคุณพระธรรมภาวนาสังโฆระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์คำว่าระลึกคือเอามายึดมาเหนี่ยวไว้ในใจไม่ต้องไปเอาอารมณ์อื่นมาอยู่ในใจเอาอารมณ์พระพุทธเจ้าอารมณ์พระธรรมอารมณ์พระอริยสงฆ์มานึกมาเจริญไว้ให้จิตใจของเรามีความสงบตั้งมั่นคนอื่นผู้อื่นเขาจะไม่สงบก็ไม่ต้องไปคิดไปนึกเอาเรื่องของตัวเองดีกว่าให้กายวาจาจิตของเราตั้งอยู่ในความสงบเรื่องใดไม่เป็นสาระประโยชน์ไม่ต้องเอามาคิดในจิตก็ไม่ต้องคิดถึงทางวาจาก็ไม่ต้องเอามาพูดเล่นทางจิตก็เรียกว่าล้ำลึกอยู่ในคุณพระรัตนตรัยถ้าเรานึกอยู่ในสิ่งเหล่านี้จิตใจยังไม่สงบพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้ว่าให้ระลึกถึงมรณกรรมฐานให้จิตใจมันรู้สึกสำนึกอยู่ในใจของตัวเองว่าตัวเราเกิดมาแล้วอย่าไปคิดว่าเราจะอายุยืนยาวคราวไกลอายุของคนเรานั้นไม่มีอะไรเป็นนิมิตหมายไม่มีป้ายแขวนไว้ให้รู้ว่าเราเกิดมาแล้วอายุเท่านั้นเท่านี้จึงจะตายไม่มีเมื่อถึงคราวตายก็ตายไปเลยยิ่งสมัยเดี๋ยวนี้เป็นสมัยยวดยานพาหนะบินไปในอากาศก็ได้เดี๋ยวว่าพร้อมดำดินบินบนไปได้หมดแต่ในขณะเดียวกันเราทุกคนไปในยานพาหนะที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั้นความตายนั้นได้ถือว่าเท่ากันก็ว่าได้เส้นเดียวมัดไว้เท่านั้นขาดง่ายที่สุดชีวิตของคนเราทุกคนมันแขวนไว้เหมือนได้เส้นเดียวอย่าไปเข้าใจว่าเราจะยืนยาวคราวไกลไปท่านสอนให้ภาวนาเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราก็คิดว่าเรายังเด็กยังหนุ่มอยู่เมื่อใดก็ได้เมื่อจิตคิดอย่างนั้นแล้วว่าเป็นผู้ประมาทเพราะความตายมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายเวลามันจะตายเข้ามานั่งรถไปมันก็รถไปชนกันเข้าก็ตายทั้งคนแก่คนชราทั้งเด็กเล็กตายได้ทั้งนั้น
แต่ความคิดหมายของบุคคลไม่ได้คิดไม่ได้นึกไว้ก่อนจิตมันก็ประมาทประมาทเลินเล่อเผลอเลอพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้นึกมรณังเมภวิสติเราต้องตายไม่ได้นึกไม่ได้คิดทีนี้เมื่อมันไปถึงเข้าล่ะเอาล่ะทีนี้เดือดร้อนวุ่นวายไปรถรถคว่ำก็ตายกองไปเรือในน้ำเรือน้ำจมก็ตายในน้ำไปรถไฟว่าปลอดภัยเพราะมันไต่ตามรางเหล็กก็ตายได้เหมือนกันไปเครื่องบินยิ่งตายเร็วในนั้นเราจะต้องภาวนาไว้ให้ดีเมื่อผู้ใดภาวนาไว้ให้ดีคือจิตใจของตนมีความสงบระงับถึงขั้นละกิเลสความโกรธความโลภความหลงเบาบางหมดสิ้นไปอันความตายก็ไม่มีปัญหาสำหรับพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะท่านฆ่ากิเลสราคะโทสะโมหะมันตายไปแล้วไม่ทุกข์ไม่ร้อนตายไปเจ็บไปจะมีคนร้องไห้น้ำตาไหลอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของผู้ภาวนาไม่ต้องเป็นห่วงละกิเลสอันเดียวให้ได้ทำใจให้สงบระงับรักษากายของเราวาจาของเราให้โยในหลักศีล5ศีล8ศีล10 227ตามหน้าที่ที่ตนตั้งจิตเจตนารักษามาตั้งแต่เบื้องต้นจนบัดนี้แล้วก็ตั้งจิตเจตนาตั้งแต่นี้ต่อไปไม่ต้องไปรอวันคืนเดือนปีไม่ต้องให้ใจคิดพุ่งซ่านแก้ไปในทางที่ผิดจงรวมจิตรวมใจของเราเข้ามาภายในโดยเฉพาะคือว่ายามฤดูเข้าพรรษานี่แหละเป็นฤดูสำคัญอย่าไปคิดว่าออกพรรษาแล้วจะไปโน่นไปนี่แล้วจะได้ความสุขสบายไม่ให้มันคิดไปเวลาเข้าพรรษาเป็นเวลาตั้งใจอยู่ไตรมาส3เดือนเราจะได้เร่งภาวนาสร้างคุณงามความดีในกายวาจาจิตของเราให้เกิดมีขึ้นไม่ให้มันลุ่มหลงมัวเมาไปอย่างคนในโลกสัตว์ในโลกสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีใครจะไปสอนมันได้คนที่ไม่เลื่อมใสศรัทธาในการปฏิบัติแม้จะเป็นคนเป็นพระเป็นเนนก็ตามถ้าความเชื่อความเลื่อมใสในใจไม่มีใครจะไปสั่งสอนมันอย่างไรมันไม่ฟังเสียเวลาทีนี้ถ้าเราเสี่ยมสอนตัวของเราอยู่ทุกเวลาที่ว่าภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกจึงจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ในใจของเราทุกคนไม่ต้องไปพึ่งอย่างอื่นพึ่งพระพุทธเจ้าก็คือว่าพึ่งภาวนานี่แหละ
ผู้ใดภาวนาเดินภาวนาเรียกว่าเดินจงกรมยืนภาวนาก็เรียกว่ายืนภาวนาเป็นจงกรมยืนกับเดินนี้เป็นความสะดวกสบายของร่างกายนั่งภาวนานั้นพอนั่งมากแล้วมักจะเกิดความง่วงเหงาหานอนเมื่อเกิดความง่วงเหงาหานอนล่ะมันก็ใจก็มืดยิ่งนั่งใกล้บ่อนนอนมันก็ยิ่งหลับฉะนั้นท่านจึงมีวิธีการคือว่าหาทางจมกลมไว้ใกล้ๆกุฏิวิหารที่อยู่อาศัยของตนเรียกว่ายืนภาวนาเดินภาวนารวมจิตรวมใจให้มีความสงบตั้งมั่นระลึกอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกอยู่ในทานในศีลในภาวนาระลึกเตือนใจของตัวเองว่าเรามีความตายเป็นผลที่สุดเมื่อเราเกิดมาก็เกิดมาคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวเป็นชายคนเดียวเวลาเมื่อถึงเวลาตายล่ะเอาใครไปไม่ได้อย่าไปคิดว่าจะได้นั่นได้นี่ไปไม่มีผู้ใดภาวนาก็ได้จิตใจดีไปผู้ใดไม่ภาวนาก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเกิดมาในโลกมักจะไปเห็นว่าความสุขสะดวกสบายมันจะไหลมาเองไม่มีเราต้องทำต้องปฏิบัติประกอบกระทำอยู่เสมออย่างเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปจิตใจของเราที่น้อมนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นมงคลตลอดกาลตลอดเวลาเรานึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนได้นั้นเป็นโอบายชำระจิตใจของตัวเองให้สงบระงับให้นั้นเราทุกคนจงตั้งอกตั้งใจภาวนานั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิให้จิตใจองค์อาจกล้าหาญอย่างพระพุทธรูปเจ้าทั้งหลายพระพุทธโลกที่ท่านสร้างทำไว้ก็เป็นนิมิตหมายให้เรายึดเหนี่ยวเอามาสอนตัวสอนใจของเราให้ได้แล้วความสุขสงบเยือกเย็นจึงจะเกิดขึ้นเมื่อภายหลังดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยโสขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังไม่ว่าจะภาวนาเมื่อใดเวลาใดก็เอาให้จิตใจของตนสงบระงับตั้งมั่นได้ทุกครั้งไปอันนี้แล้วว่าเป็นระเบียบหนึ่งเวลายืนท่านก็ว่ายืนภาวนานั่งภาวนายืนภาวนานี่ได้ว่าอยู่กับที่แล้วยังมีเดินภาวนาแต่ที่ทางที่จะสู้กับกิเลสได้นั้นมีอยู่สามอิริยาบถนั่งสมาธิภาวนานั่นหนึ่งยืนสมาธิภาวนานั่นหนึ่ง
เดินจมกลมสมาธิภาวนานั่นหนึ่งสามอิริยาบถนี่แหละสู้กับกิเลสได้แต่อิริยาบถหนึ่งเรียกว่านอนสีหะสยะอันนั้นเรียกว่าถ้านักภาวนาส่วนมากมันก็มักจะไปเอาและนั่งนอนภาวนานอนภาวนามันก็สบายและกิเลสมันชอบฉะนั้นผู้มุ่งหวังความตั้งอกตั้งใจ